สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษครับอ่านสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะครับเสาร์ที่10กันยายนถึงวันศุกร์ที่16กันยายน2565ครับเรื่องเด่นในฉบับครับไม่ฆ่าน้องนะครับไม่ฆ่าน้องอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับอยู่ที่ร้านอาหารครับอยู่หน้า4ครับสยามรัฐไม่ฆ่าน้องในยามที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากเรามักถูกทดสอบอยู่เสมอทางร่างกายจิตใจหรือแม้แต่สัมพันธภาพมั่นคงและแข็งแกร่งมากพอหรือไม่นับตั้งแต่บิ๊กตู่ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมถูกคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่สร.1ตั้งแต่วันที่24สิงหาคม65ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าลมการเมืองได้แปรเปลี่ยนทิศไปทันทีเพราะการก้าวขึ้นมารับหน้าที่รักษาการนายกของพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่1ได้กลายเป็นบททดสอบที่กำลังพิสูจน์ว่าแท้จริง3ปอนั้นเหนียวแน่นรักกันจริงไม่มีใครทิ้งใครแม้จะไม่ใช่พี่น้องจริงๆแต่ทั้งบิ๊กป้อมบิ๊กตู่และบิ๊กป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยต่างเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่คบกันมาถึง50ปีชนิดมองตาก็รู้ใจทุกการเคลื่อนไหวของพี่น้อง3ปอถูกจับจ้องท่ามกลางข่าวที่ลือสะพัดต่อเนื่องว่าเมื่อพี่ตู่ต้องหยุดปฏิบัติที่สร.1และเก็บตัวทำงานที่กระทรวงกลาโหมแน่นะสนามชัย1ดุลว่าพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมในฐานะรักษาการนายกกับทวีความโดดเด่นมีรัศมีน่าจะได้เป็นนายกทั้งที่ได้เป็นนายกรักษาการเท่านั้นยิ่งเมื่อมีภาพการพบปะระหว่างประยุทธ์เสี่ยหนูอนุทินรองนายกนะรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีหนำซ้ำที่ยังนับเป็นแคนดิเดตนายกที่มีชื่อในบัญชีหากแต่ต้องมีการเลือกผู้นำเทศบาลคนใหม่ในสภาในกรณีประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อแน่นอนความเคลื่อนไหวของสองปอกับเสี่ยหนุ่มที่กลาโหมกลายเป็นประเด็นที่ตู่ตั้งข้อสังเกตหรือมีความแตกแยกกันจริงเพราะกำลังมีการแยกวงขั้วอำนาจทั้งสองฝ่ายระหว่างบิ๊กป้อมและกองเชียร์สองปอบวกกับเสี่ยหนูนอกจากนี้ยังพบว่าการปฏิบัติหน้าที่รักษาการของบิ๊กป้อมเต็มไปด้วยแข็งขันมาด้วยสีสันและสำคัญที่สำคัญบิ๊กป้อมเองมีกระฉับกระเฉงนะเดินลงเดินสายลงพื้นที่ทั้งติดตามงานในต่างจังหวัดไม่ต้องมีคนประคองเหมือนเคยแม้จะมีการต่อสายตรงประสานกับชัดชาติและผู้ว่านครศรีอยุธยาห่วงใยน้ำท่วมด้วยตัวเองต่อมาไม่กี่วันประยุทธ์ก็สวมหมวกรัฐมนตรีกลาโหมลงพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมที่อยุธยาให้กำลังใจชาวอยุธยาการเคลื่อนไหวของประยุทธ์ตึกทำเป็นตั้งข้อสังเกตว่าการปรากฏตัวสู่ในที่แจ้งจากที่เปิดให้บิ๊กป้อมโชว์ฟิตทำคะแนนนำอยู่ฝ่ายเดียวในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับประยุทธ์กำลังลุ้นว่าจะฝ่ายด่านสุดท้ายที่ว่าปมวาระนายก8ปีจากการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไปได้หรือไม่นั้นกับต้องเผชิญกับบรรยากาศท้าทายทางการเมืองแม้จะเก็บตัวเงียบที่กระทรวงกลาโหมซึ่งทุกข่าวลือล้วนมีแต่ทางไม่มีทางไหนเป็นคุณหรือออกมาในทางบวกต่อความสัมพันธ์พี่น้อง3ปอทั้งสิ้นแต่แล้วก่อนที่เรื่องราวเรื่องร้อนจะยืดเยื้อและถูกขยายความกันต่อไปโดยเฉพาะแรงกระเพื่อมภายในรัฐบาลกันเองมีความคาดเคลื่อนจากพรรคร่วมรัฐบาลบางฝ่ายต้องการปรับครม.เพราะอย่าลืมว่าวันนี้9รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่างเว้นอยู่4ตำแหน่งทั้ง2เก้าอี้เดิมที่ประยุทธ์ยึดมาจากธรรมนัสพรหมเผ่ากับนฤมลพินโยสินวัตรล่าสุดนิพนธ์บุญญามณีแสงสุริเล่าจากมท.2เพื่อไปสู้คดีสมัยนายกอบจ.สงขลาในส่วนของกนกวรรณรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขที่เจ้าตัวยังไม่ลาออกแต่มีคำสั่งศาลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากคดีลุกเขาใหญ่ในที่สุดประวิตรให้คำตอบที่ชัดเจนและแสดงให้เห็นให้เกียรติน้องอย่างบิ๊กตู่เรื่องปรับครม.ต้องรอให้ประยุทธ์กลับมาเองหากรัฐศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ไปต่อรวมถึงในการประชุมครม.ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังพบว่าพี่ใหญ่ยังเว้นที่นั่งโต๊ะประชุมซึ่งเป็นที่ของบิ๊กตู่หมายความว่าต้องเก็บไว้ให้รอบิ๊กตู่ซึ่งร่วมประชุม
ครม.ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์จากกระทรวงกลาโหมหรือการที่ประวิตรลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่215/2565เรื่องมอบหมายให้รองนายกรักษาการนายกและมอบอำนาจให้รองนายกปฏิบัติราชการแทนนายกก็ล้วนแต่เกลี่ยงานเพื่อให้เกิดสุญญากาศในการบริหารงานและงบประมาณรวมถึงการแต่งตั้งยกย้ายตำรวจและบัญชีทหารก็ยังพบว่าไม่มีอะไรที่โผไปจากเดิมก่อนหน้าที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ปฏิบัติที่สร.1ด้วยซ้ำน่าสนใจว่าปฏิบัติหยุดตู่ชูป้อมทั้งกองเชียร์รอบตัวของประวิตรหรือแม้แต่ฝั่งตรงข้ามจะฉวยโอกาสยกยอบิ๊กป้อมลดทอนเครดิตประยุทธ์ในยามที่ต้องอยู่ความสงบนิ่งไม่อาจใช้ไม่ได้ผลหรือแม้แต่วันนี้ทุกคนบอกว่าทุกสายต่างมุ่งไปที่บ้านป่ามูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดที่พำนักบิ๊กป้อมแต่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นจนทำให้เจ้าบ้านพลอยตื่นเต้นยินดีในท่ามกลางบรรยากาศและสถานการณ์การเมืองที่ถูกจับตาว่าเปราะบางเป็นจุดอ่อนไหวมากที่สุดเพราะวันนี้ประยุทธ์ต้องเร้นกายพักเบรกแต่ขณะเดียวกันย่อมไม่ได้หมายความว่าที่นั่งของประยุทธ์จะหายไปหากแต่ขณะที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งวิจัยไปต่อแต่เนื้ออื่นใดย้ำขันไม่ใช่สนามรบแต่วันนี้บิ๊กป้อมยังคงทำหน้าที่ฐานะพี่ใหญ่ให้ประยุทธ์ได้มั่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ป้อมจะไม่มีวันฆ่าน้องไม่ฆ่าน้องขอบคุณสยามรัฐครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามชมครับสวัสดีครับ